ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเส้นวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ 16:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมุ้ยครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะขอต้อนรับท่านผู้ชมและก็น้องมุ้ยนะพร้อมกับผมด้วยนะฮะเข้าสู่ครอบครัวมิราเคิลนะครับใช่เลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลางสัปดาห์ที่หลายๆคนนี่เขานับนิ้วนับมือรอเพื่อที่จะเข้าสู่ปลายปีอาจจะได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันนะคะเพราะว่าก็เป็นช่วงที่ทุกคนเอาบอกว่ารอเขาว่าอากาศจะหนาวไหมอากาศจะเย็นไหมตกลงมันหนาวไหมเนี่ยก็เย็นเย็นกึ่มบางท่านเขาบอกว่านะวิเคราะห์พยากรณ์ว่าตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาหนาวเย็นยะเยือกค่ะต้นแม่คดิ้งต้องตกยอดหญ้าในยามเย็นค่ะนะครับเป็นก้อนเลยนะเช้าๆนี่มันไม่มีหมอกอยู่แล้วค่ะนี่ครับแต่ว่าณตอนนี้ก็อาจจะได้แบบว่าคือคนกรุงเทพเนี่ยคงจะได้แค่แบบผิวๆที่มันเป็นนี่อย่าไปดูถูกบางทีอาจจะมีหิมะตกที่กรุงเทพใครจะไปรู้พรุ่งนี้บริเวณนี้ก็ได้นี่แหละค่ะหลายคนอาจจะบอกว่ารอคอยความหนาวเย็นใส่เสื้อคนวิ่งไปเลยค่ะแต่ว่าภาคอีสานภาคเหนือเองตอนนี้อาจจะมีอากาศที่หนาวแล้วฉะนั้นก็ต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยแล้วก็โดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยเราเคยได้มีโอกาสเนี่ยขึ้นไปที่บนดอยจะไปอีกแล้วบนเขาใช่ครับนะคะก็ได้ไปเห็นว่าน้องๆหนูๆชาวเขาชาวดอยหรือว่าผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยบางทีผ้าห่มสักผืนยังไม่มีเลยเตรียมไว้ร้อยกว่าผืนนะร่วม200แล้วครับผมก็จะเอาผ้าห่มใหม่ๆเลยนะครับผืนก็ร้อยกว่าบาทเองเขาจะไปให้น้องๆนะฮะที่น่าจะเป็นที่ตากที่น่านแล้วก็ที่เราไปถ้ำหลวงพ่อเบิ่มเรานะครับเร็วๆนี้นะฮะมกราไปนะครับมุ้ยอาจจะไม่อยากไปหรอกหนูไปด้วยอยู่แล้วต่างนี่หนูเคยจำได้หนูขับไปกับอาจารย์แล้วก็รถสิบล้อจะชนท้ายผมจำแม่นเลยวันนั้นนะแต่ว่าวันเนี้ยรอบเนี้ยคงจะได้มีโอกาสได้เดินทางกันนะคะนำในส่วนของข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆไปมอบให้นะคะกับเด็กน้อยนะผู้ได้โอกาสแล้วก็รวมไปถึงคนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยฉะนั้นเดี๋ยวมาคอยติดตามกิจกรรมข่าวสารดีๆกันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดตามนะเรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆนะเรื่องของเดินทางสายบุญของครัวฐานที่เพิ่งล่าสุดนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกันในการบวงสรวงแล้วก็เททองนะคะหล่อพระหัตถ์ซ้ายของเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยที่พุทธสถานจีเต็กลิ้มมาต้องครับนะเดี๋ยวคงจะได้นำภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนั้นเองก็มีทั้งชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนชาวจีนเองแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆรายการหลายท่านด้วยนะคะที่ได้ติดตามกันไปแล้วก็ได้เห็นพิธีกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยจนถึงช่วงประมาณบ่ายๆด้วยกันคือไปเสริมโชคลาภกันนะฮะหล่อเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับในส่วนที่เป็นพระหัตถ์ข้างซ้ายแต่พระหัตถ์ข้างขวาก็เป็นอนาคตการที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ไปนะฮะเราพลาดไปนะเพราะเป็นวันหยุดต่อเนื่องเราก็จะไปทีนู่นนะฮะตุ๊จีนเลยไปหล่อล้อมกันนะครับเทพเจ้าองค์ไฉสิงเอี้ยนี่ก็องค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่หล่อด้วยทองเหลืองมูลค่าประมาณ 4-50 ล้านก็55 ล้านนะครับใหญ่กว่าองค์พระพุทธฐานอีกพุทธฐานก็10กว่าล้านนะแต่นี่ประมาณแต่นี่ต้องบอกองค์ใหญ่มากจริงๆคือเฉพาะในส่วนของศีลหรือพระพักตัวส่วนขององค์เนี่ยก็ใหญ่มากแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรนะเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยกันเดี๋ยวภาพบรรยากาศนำมาให้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะมีโอกาสนะเป็นผู้โชคดีท่านนี้เลยฮะที่ชมอยู่เนี่ยที่ชมกันอยู่เลยเนี่ยหยิบโทรศัพท์มาด้วยนะแล้วกด SMS เข้ามาอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งขอลายเซ็นออกแบบลายเซ็นการพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความและจังหวัดส่งมาที่422-1606วันนี้ค่ะมอบเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เข้าผ่านพิธีในช่วงของการบวงสรวงในการเททองมาด้วยแล้วก็มาตั้งแต่รุ่นนู้นนะฮะแรกเลยตั้งแต่หล่อส่วนที่เป็นเสียนผมเองก็เป็นเจ้าพิธีตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เริ่มแรกมาร่วมมารวมกันจนนี้จะเป็นองค์สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับพรขอโชคขอลาภท่านได้เลยค่ะนะก็ต้องส่ง SMS เข้ามานะคะเราจะแรนดอมผู้โชคดีกันฉะนั้นเดี๋ยวชมรายการกันเพลินๆแบบนี้ก็กด SMS เข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมระบุชื่อแล้วก็จังหวัดให้ชัดเจนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทุกๆปีนะคะครัวฐานเองก็จะได้มีโอกาสนะคะไปเป็นวิทยากรนะคะในส่วนการอบรมกสิณไฟของวัดอรุณเนี่ยของวัดอรุณธรรมเจดีย์ที่สุพรรณบุรีนะคะให้กับพระที่บวชใหม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยได้มีการสนทนาธรรมนะแลกเปลี่ยนในเรื่องราวของธรรมะกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ไปชมภาพกันว่าณวันนั้นนะคะกิจกรรมอบรมกสิณไฟเนี่ยเพื่อ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเซึ่งทำเป็นประจำทุกปีเลยเป็นพระนวกะบวชใหม่109รูปด้วยกันเยอะมากปีนี้เยอะนะฮะมาสอนผมก็แนะนำนะจะใช้คำสอนเลยแนะนำเรื่องของกสิณดินน้ำนะไม่มีลมเพราะว่าลมมันต้องเดินข้างนอกนะดินน้ำแล้วก็ไฟนะครับโปธาตุเตโชธาตุปฐมธาตุครับเดี๋ยวอยากชมอยากเห็นภาพแล้วใช่ไหมภาพการค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันอย่างไรไปชมภาพเลยค่ะใช่ครับนี่นะฮะก็คือพระบทใหม่เยอะมากผมไปใช่ไหมน้องมวยนะคือเราจัดรายการอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าผู้ชมเนี่ยชมกันนะฮะเรือนแสนเรือนหมื่นเรือนล้านแต่ว่าพอพบพระเนี่ยเราปลื้มใจนะเรามีโอกาสได้เป็นประสบนิกรชาวไทยนะคนคนหนึ่งที่มาสอนกรรมฐานน้อมถวายเป็นพระกุศลในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นการถวายพระพรนะฮะรวมไปถึงพระเจ้าแผ่นดินนะครับนะครับในรัชกาลที่10ด้วยที่10ด้วยนะฮะท่านผู้ชมก็พร้อมกันนะบุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับและนี่คือปีนี้เห็นบอกว่ามีพระบวชใหม่เยอะมากนะคะแล้วก็สำหรับการกิจกรรมอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินเนี่ยเป็นประจำทุกๆปีที่ครูถาได้มีโอกาสนะได้รับเกียรติไปเนี่ยได้เป็นชาววิทยากรในการพูดคุยนะคะแล้วก็สนทนาธรรมด้วยวัดอรุณธรรมเจดีย์นะคะที่สุพรรณบุรีนั่นเองคือวัดใดอ่ะนะหรือว่าแม้แต่สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าห้างร้านบริษัทที่อยากให้ผมไปเผยแผ่เรื่องวิชานะฮะเรื่องกรรมฐานอย่างนี้นะผมสอนฟรีนะฮะมาทุกที่ทั่วประเทศไทยนะฮะติดต่อมาได้นะติดต่อมาทางมูลที่หรือมิราเคิลนะโทรเข้ามาได้เลยผมยินดีนะเพราะปีนี้จะสร้างนะให้ครบคือสร้างคนให้มีโอกาสได้นั่งปฏิบัติธรรมกัน 9,999 คนเห็นไหมฮะอันนี้มาไกลแล้วหลายหลายร้อยท่านนะรวมเป็นพันจะเป็นพันชีวิตแล้วมารวมที่ผ่านผ่านมามารวมการบอกกล่าวเข้ามาได้หรือว่าใครมีกลุ่มมีคณะนะบอกต่อกันได้เลยกิจกรรมอบรมทั้งกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินตรงนี้เนี่ยฟรีไม่เสียสตางค์นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ปฏิบัติกันอย่างน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราไม่ได้มีโอกาสได้นั่งปฏิบัติด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านก็ทำได้เป็นวิธีง่ายๆนะใช่ค่ะคือเรานั่งนานด้วยคือพระบวชใหม่บางทีจะเป็นคารวะมาก่อนค่ะเป็นคารวะทำออกมาบวชในโครงการท่านก็ปฏิบัติได้ดีนะฮะท่านปฏิบัติแล้วนิ่งหมดนะฮะนิ่งก็คือมีแรงศรัทธาเยอะเป็นชั่วโมงแต่จะมีส่วนที่อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงก็คือมีลมมาพัดตลอดเปลวไฟก็เลยไหวตริงไหวตริงก็คือสั่นไปวันมาวันไปมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกรูปนี้ให้ความสนใจมากมีหลายอาชีพมากมีข้าราชการพระนักประชาชนนักรักไปอาชีพที่มาบวชในโครงการครั้งนี้นะครับโดยพระเดชคุณเจ้านะฮะต้องเป็นเจ้าคุณศรีแหละเพิ่งได้รับพระยศไปด้วยใช่ไหมคะแต่ท่านไม่อยู่วันนั้นนะฮะก็คือเป็นช่วงที่นะก็ไปคุณธีรกรก็ดูแลแล้วเนี่ยจะเห็นแบบนี้เป็นประจำคือทุกปีเลยครับเชื่อพระครูศรีท่านก็ดูแลในโครงการแล้วเห็นแล้วเห็นท่านผู้ชมนะจะปลื้มใจมากพระนั่งนะปฏิบัติกรรมฐานสมาธิผมไม่ใช่คำมาสอนนะเพราะว่าในการแนะนำคำสอนต่างๆนะผมเป็นแค่โยมนะเป็นแค่โยมก็เพียงแค่แนะนำนะแนะนำแนวทางการเจริญฐานเจริญสมาธิเจริญสติปัญญานะฮะแล้วก็มีการควบคุมสภาวะอารมณ์ให้นิ่งแต่ทำนะฮะนี่นี่ปลายๆแล้วนะก็คือหมายถึงว่าวันที่ไปสอนเนี่ย4ธันวานะครับก็จะบวชไปถึงเลยวันที่5คือหรืออาจจะเป็นสิกขาราเพศในวันที่9นี่แหละครับบวชในโครงการระยะเวลาสั้นๆค่ะนะฮะแต่ทุกปีก็จะไปวิทยากรแล้วผมไม่ได้เอาสตุ้งสตังนะท่านผู้ชมบอกได้เลยไม่เอานะฮะท่านเองมามอบให้มูลนิธิผมอ่ะมูลนิธิกับมูลนิธิไปแต่ว่าผมไม่รับเลยนะครับอยากจะทำบุญค่ะนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้บอกครูธาทำเป็นประจำทุกๆปีค่ะอาจจะได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นประสบนิกรชาวไทยก็ต้องม้วนเราดูเฉพาะภาพเนี่ยปลื้มปิติขนาดไหนว่าเราเองนะอย่างน้อยนะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะเรื่องของศาสตร์ของกสิณไฟเนี่ยเราก็สอนตั้งแต่แฟนรายการเราสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะโครงการครูต้นบุญน้องต้นแบบนะกับโครงการของมูลนิธิธรรมนะฮะอย่างให้คณะของไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการมูลที่จะเป็นครูอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วก็ไปสอนต่อยอดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่ด้วยที่บุรีรัมย์ใช่ไหมฮะที่อำเภอนางรองใช่ค่ะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆกับดูแลแฟนรายการต่างๆในการนั่งกสิณไฟเตโชธาตุกสิณนี่คือกรรมฐานที่ง่ายมากนะฮะแล้วไม่ต้องเสียตะตุ้งตะตังไม่มีข้อผูกมัดแล้วต่อยอดของเก่าของเดิมที่มีอยู่อย่างวิปัสสนาญาณมีอยู่ยิ่งง่ายเลยแต่บางทีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยบางครั้งเรานั่งได้ช้านะเราต่อยอดได้นานเราก็ใช้วิธีนี้นักมวยนะฮะนักมวยก็เห็นในเวลาไปสอนนะในตามโรงแรมตามต่างๆแล้วคนเนี้ยก็มีแรงศรัทธานะครับอุ้ยแล้วมากันคือเยอะแยะมากมายแล้ว คือจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยอ่ะ
ชาวต่างชาติเองก็ให้ความสนใจใช่ครับฉะนั้นตรงนี้สามารถนำไปต่อยอดไปปฏิบัติต่อได้แล้วครูคนนี้คือต้องบอกว่าให้จริงๆค่ะสอนด้วยใจจริงๆไม่คิดสตางค์อยากจะเผยแผ่ให้กับทุกคนมูลค่านี่ไม่แทบว่าเป็นค่าวิชาไม่ได้เลยบางคนบางลูกจะไปเอาค่าวิทยากรไม่ได้นะฮะให้มิราเคิลให้มิราเคิลดูแลผมก็พอแล้วนะฮะแต่ว่าในส่วนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นความปิติเราคิดดูอ่ะนะฮะเราก็ได้ยำทั้งไอ้ว่าน้ำปานะไปถวายท่านด้วยนะฮะก็ทุกลูกเลยอ่ะนะก็109รูปด้วยกันแล้วก็มีพระพี่เลี้ยงด้วยนะฮะก็มาอย่างพระอาจารย์ตุ้ยไหมฮะก็เป็นพระพี่เลี้ยงไปละก็บวชให้นะบวชตั้งแต่นู้นเนี่ยกองการก็นู้นนะฮะคือท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะปิติไม่ได้ว่าเอ๊ะมาวิเคราะห์เรื่องไลเซนส์อย่างเดียวกรรมฐานไม่ทำสมาธิไม่เกิดมันจะเห็นได้ยังไงใช่ไหมฮะผมก็ต้องใช้เรื่องของกรรมฐานสมาธิยังดูแลยังดูแลตัวเองนะให้ต่อยอดได้นะดูแลเรื่องเป็นศาสตร์วิชาที่พวกเราเอามาประเทืองวิชาเอาไปเป็นเครื่องอนุทินสื่อสตินะแล้วก็ให้คนที่คิดดีทำดีนะทุกอาชีพทุกสาขารวมทั้งโครงการดีๆด้วยนะครับน้อมถวายเป็นพระราชกุศลกันนะครับและโครงการดีๆแบบนี้ก็ยังคงดำเนินการกันไปไม่ว่าจะเป็นกสิณไฟที่กสิณมีกสิณน้ำที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้มาร่วมอบรมด้วยก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยประชาสัมพันธ์กันไปด้วยเดี๋ยวนี้เราไปเจอหลายๆท่านนั้นที่เป็นแฟนรายการกลุ่มใหม่ๆก็อยากจะได้รู้จักการอบรมการนั่งกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆถ้ามีโอกาสก็มาเจอมาติดตามกันหรือว่าใครที่มีกลุ่มเพื่อนๆและอยากบอกกล่าวบอกต่อๆกันไปก็สามารถบอกกล่าวกันได้อันนี้จะเป็นกสิณน้ำนะครับค่ะหรือว่าอาโปกสินังอาโปกสินังนะครับในเวลาที่ได้แบบได้มีโอกาสได้ฝึกบางทีไม่ได้ฝึกในเรื่องของสมาธิอย่างเดียวนะฝึกในเรื่องของการตั้งจิตการวางอารมณ์การวางปล่อยวางไปวางและในการเดินท่าค่ะซึ่งเป็นวิธีง่ายนะแม้แต่เรื่องของการนึกระลึกนึกถึงกับบุญที่เราได้เคยทำมาในอดีตเนี่ยก็เป็นสภาวะอานิสงส์ผลบุญหรือเป็นสภาวะกรรมฐานเกิดขึ้นอย่างง่ายนะฮะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปนะฮะก็บอกว่าเนี่ยคือการวางปล่อยอารมณ์แล้วความปิติในบุญก็ได้แต่ตัวยึดมันจะเกิดแล้วก็พยายามเนี่ยเอาสภาวะยึดปงปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นนะกสิณไฟกรรมฐานสมาธิอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราฝึกแล้วตั้งแต่กสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินแล้วลองปล่อยอารมณ์ให้ว่างสิครับอารมณ์ของพวกเรานะหรือว่าคนที่ผ่านการฝึกแล้วเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่ช่วงของวิปัสสนาญาณได้ดีขึ้นง่ายขึ้นในกรรมฐานก็จะมีครูบาอาจารย์นะที่ชี้นำสั่งสอนก็คือตัวปัญญาเนี่ยครูก็ชื่อปัญญาจะมาสอนในสมาธิกรรมฐานเองจะต่อยอดได้เองแล้วมั้ยนะครับลืมตานะฮะมองจับจ้องพิจารณาสภาวะนะฮะวัตถุหรือว่าสิ่งที่มองเห็นเนี่ยให้เป็นสภาวะอารมณ์พอปล่อยว่างปล่อยเว้นปุ๊บเนี่ยสภาวะอารมณ์ปล่อยนิ่งปุ๊บจิตก็ประเทืองปัญญาขึ้นมาให้เป็นอารมณ์วิปัสสนาญาณเองมันต้องผ่านแต่ละจุดแต่ถ้าคนไม่ฝึกก็ไม่ทราบแต่พอฝึกเองทราบเองนะอย่าลืมนะกสิณไฟเนี่ยผมไม่ได้เดินแล้วบรรลุเลยไม่ใช่ไปนั่งในถ้ำต้องฝึกนะได้พระธาตุได้อะไรนะฮะสร้างพระศิวลีร้อยแปดองค์จนอานิสงส์ผลบุญเนี่ยถึงเปี่ยมล้นด้วยแรงศรัทธาแล้วเนี่ยก็มาสร้างโบสถ์ต่อค่ะแล้วก็เอามาพัฒนาธรรมนะฮะศรัทธาผู้ทำตลอดค่ะก็บอกว่าศรัทธาครูต้องบูชาพระพระกรรมฐานพระสมาธินะฮะพระปัญญาเนี่ยดวงปัญญาเกิดคือบอกทุกอย่างเนี่ยเขาบอกมีที่มาที่ไปแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของการฝึกเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดได้ฝึกปฏิบัติเองต่อไปได้แล้วฝึกเรื่อยๆเราเองก็มีจิตที่เป็นจิตที่นิ่งจิตที่เป็นสมาธินั่นเองเวลาเกิดทุกข์เกิดปัญหาต่างๆเราจะได้รู้วิธีในการปล่อยวางว่างเว้นนะคะใช่ครับเนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นกสิณน้ำซึ่งหลายท่านนะก็ได้มีโอกาสได้ไปอบรมกสิณน้ำแบบนี้มานะหลายคนเลยแล้วก็ไปต่อยอดกันต่อโดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่ครูนี่ไปถึงต่างประเทศเลยชาวต่างชาติทุกคนปีที่แล้วก็เนี่ยต้นปีจะไปนะเดินทางไปเด็กเขาจะมาเมืองไทยอ้าวนะครับเขาจะมารวมตัวกันที่นี่เหรอฮะมาสอนนี่เลยมาตรงนี้แหละฮะมาทั้งประเทศเอาสามคนคือทั้งประเทศมี3คนไม่คันไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกเราต่อการแรกไปแหมเมืองอังกฤษมันต้องฟื้นค่ะนะครับต้องฟื้นต้องอะไรมานิดนึงแล้วไปเผยแพร่ด้วยใช่เราบอกเป็นตัวแทนนี่แหละค่ะที่ได้มีโอกาสได้นำหลักธรรมคำสอนต่างๆนะคะการนั่งกสิณไฟได้อันนี้ปฐวีธาตุปฐวีกสิณังนะฮะกสิณดินนะฮะสภาวะการปล่อยว่างปล่อยเว้นนะปล่อยวางนะกสิณเนี่ยก็จะเป็นกสิณที่ตัวกำหนดนะครับคือที่จับเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่นะคือให้รับรู้บางท่านว่าใจเป็นสีหรือเปล่าความกังวลเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าถ้าเป็นพระบวชใหม่ก็จะได้รู้จักว่าเอ๊ะวันนี้ไม่มีอะไรเจือปนนะไม่มีฝุ่นละอองไม่มีคำว่าเศษไม้อะไรต่างดินก็เป็นดินที่
ดินที่ปลูกบัวเนี่ยธรรมดาเนี่ยแหละนะฮะก็มาเรื่องของการทำให้เป็นวงกลมนะครับสมัยก่อนก็ใช้สะดึงรู้จักสะดึงไหมค่ะที่เย็บผ้าเย็บผ้าทันใช่ไหมมาม่าเคยทำให้นะฮะก็พอขึงผ้าตึงๆแล้วก็เอามาทาแต่เราก็ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเล็กๆเนี่ยฮะแล้วก็ให้น้องทีมงานขึงแล้วก็ดินมาทาครับส่วนใหญ่ก็หลากหลายท่านนะก็เอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับแล้วแต่ละกสินเนี่ยบอกว่ากสินดินกสินน้ำกสินไฟเนี่ยคือทุกธาตุก็มีธาตุที่เป็นเฉพาะในเรื่องราวของตัวเองด้วยคือเวลาท่านศึกษาลาเพศไปแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ต่อไปต่อด้วยแล้วผมก็แจกนะฮะแผ่น VCD ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องนิวจำเพิ่มด้วยนะฮะแผ่น VCD ค่ะนะไลฟ์มาเพิ่มค่ะว่าเร็วๆเนี้ยเร็วๆเนี้ยก็จะทำนะฮะจะบันทึกเทปอีกครั้งหนึ่งเป็นการใช้เรื่องการกสินไฟแล้วกสินดินกสินน้ำในแผ่นเดียวกันแล้วก็จะต่อยอดให้ประโยชน์ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะอาจจะเป็นช่วงต้นปีเราก็จะเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยมาฟื้นนะมาฟื้นต้นปีเขาเรียกว่าเอาสิริมงคลที่เกิดขึ้นจากกรรมฐานสมาธิเนี่ยเอาแก้ปีชงดีไหมเออแล้วก็มานั่งนะฮะมานั่งที่ไหนที่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่นี่หรือสถานที่ที่โรงแรมที่ใดที่หนึ่งมาบันทึกเทปนะฮะบันทึกวีซีดีแล้วก็จะเป็นการนั่งกสินไฟกสินดินกสินน้ำกสินลมด้วยล่ะดินน้ำลมไฟก็จะเป็นหูทิพตาทิพเลยไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเขาว่าอย่างนั้นในอดีตอาจจะมีแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์เราไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะพอมีปุ๊บเนี่ยฝึกจิตก็พอก็ไปนั่งบำเพ็ญเพียรไปก็เราเพียงแค่ว่าทำเพื่อให้จิตสภาวะว่างเว้นปล่อยวางให้อย่างที่มวยบอกที่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีนะทำ VCD แจกให้ท่านผู้ชมเหมือนกันท่านนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอคอยนะคะเตรียมนะครับต้นปีกันเขาบอกว่าพอเริ่มศักราชใหม่แล้วเริ่มปีใหม่ก็จะได้ฟังนิดนึงครับปีนี้มาเป็นวิทยากรพร้อมทั้งให้ความรู้กับภาคีอุตสงค์ในโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สิ่งใดที่ท่านอาจารย์มอบให้วันนี้ก็มีประโยชน์มากเข้าถึงมรรคผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุก็จงบรรลุธรรมนั้นด้วยเถิดแล้วก็ได้มอบนะฮะวีซีดีให้นะครับครับแล้วก็มีมอบหนังสือลายเซ็นด้วยนะฮะคือไม่ได้ให้ดูตอนนี้นะฮะให้เป็นของที่ลึกแล้วก็จะมีพระผู้บริหารจอมราชันนะครับพระผู้บริหารจอมราชันมอบให้ด้วยนะครับนะฮะครับครับที่เราเรียกว่ากรรมฐานสมาธินี่สำคัญนะฮะสิ่งที่เราอยากจะมอบก็คือพระผู้บริหารเป็นพระที่เราน้อมสร้างน้อมถวายให้เกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโครงการดีๆแบบนี้เนาะก็ยังคงมีกันต่อไปนะคะนอกจากที่เราจะได้มีโอกาสได้เห็นการอบรมกสินไฟนะคะหรือว่าการที่ได้นำตรงเนี้ยไปเผยแผ่ทั้งพระบทใหม่ด้วยก็คารวะอย่างเราเองนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้แหละค่ะที่อาจารย์บอกว่าตั้งใจว่าอยากจะทุกคนได้มาร่วมกันนะมานั่งฝึกสมาธิกรรมฐานจริงๆเนี่ยพอเราฝึกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แลกกับใครหรอกได้กับตัวเองเน้นกรรมฐานสมาธิใช่ค่ะที่ไลเซนที่มอบให้เนี่ยก็จะเป็นสภาวะเนี่ยเวลาไปท่านศึกษาละเพศก็จะใช้ประโยชน์เพราะส่วนใหญ่แล้วก็รู้จักในนามอาจารย์ณฐานะโยมฐานเนี่ยฮะวิเคราะห์เรื่องราวของไลเซนนะครับก็ทุกคนก็ใช้นะฮะพอใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราก็คือเป็นกุศโลบายในชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เนี่ยเป็นกำลังใจได้มากกว่าดังนั้นกรรมฐานสมาธิเราต้องเป็นหลักชัยเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มาฐานสมาธิยังสร้างคนกรรมฐานสร้างคนน้องมือเห็นไหมจากสร้างผีให้เป็นคนจากสร้างคนให้เป็นเทวดาค่ะนะครับเนี่ยค่ะบอกว่าต่อยอดกันไปแล้วมีโอกาสได้ฝึกกันและอย่างกสินไฟกสินน้ำกสินดินที่ครูถาเคยสอนเนี่ย5นาที10นาทีเรื่อยๆก็ปฏิบัติกันตลอดไปได้ที่จะไปทิ้งไงฮะเราไม่ได้ผูกมัดว่าจะต้องมาเจอในสำนักนี้นะมาแล้วก็โอ้ผูกขาดไม่ใช่ท่านอาจจะมีกรรมฐานนะสัมมาระหังยุบหนอพองหนอหรือแม้แต่พุทโธกำหนดอาปาณสติลมหายใจต่างๆหรือแม้แต่การกำหนดอะไรสารพัดที่ท่านได้เรียนมาในวิชาต่างๆก็ดีที่สุดแล้วแหละเอาไปต่อยอดกันดีไหมครับของเดิมเติมของใหม่นะครับใช่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงของต้นปีนะเรามาติดตามกันว่ากิจกรรมอบรมกสินไฟกสินน้ำจะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะคะอยากที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวได้ออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ต้องระบุในส่วนของชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความรวมไปถึงจังหวัดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่4221606นะคะชื่อ
ขออนุญาตให้เป็นชื่อจริงจะได้ออกแบบลายเซ็นไปให้ปรับเปลี่ยนใช้ได้จริงๆนะคะชื่อเล่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ค่ะชื่อเด็กหญิงมวยก็ใช้ไม่ได้เด็กชายมีนะครับมันก็ไม่รู้ว่ามีหรือมวยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะใหญ่น้อยกระดาษ1แผ่นนะครับกับการเสียเวลาที่ท่านนะสละเวลาอันมีค่าของท่านได้รับชมไปผมก็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้ค่ะมาที่ SMS กันดีกว่าค่ะ ME SMS เลย SMS ส่งเสริม SME ใช่ค่ะต่อยอดกันต่อไปต้องมีครับคุณสุวรรณีค่ะขอเลิกเข้าห้องใหม่เป็นคอนโดเลิกเลยครับเลขที่230/34อ๋อถ้าเลิกคิดราคาพิเศษ119 บาทดีไหมไม่เบอร์โทร199โอ้ไม่มีครับไม่มีนะฟรีตลอดนะครับรายการนี้ฟรีตลอดไม่มีต้องส่งสแตนบายไว้แล้วมาเอาสตังค์ไม่มีค่ะอ่ะมาดูเลิกเบิกชัยกันเลขที่ดูจากเลขที่ก่อน230/34ดูดินน้ำนะจำไว้นะฮะ0กับ2เป็นธาตุดินต้องตั้งเลิกธาตุไฟธาตุไฟพฤหัสข้างขึ้นนะครับสัปดาห์แรกพฤหัสข้างขึ้นของเดือนนะฮะพฤหัสข้างขึ้นนะฮะของเดือนเนี่ยก็จะเป็นไม่รู้ดิฮะปฏิทินไม่มีจำแม่นๆนะฮะว่าคุณสุวรรณีจำไว้อย่างว่าถ้าคุณจะใช้นะสัปดาห์แรกของเดือนนะมกราคมข้างขึ้นนะเป็นวันพฤหัสบดีเป็นอำนาจแห่งโชคลาภแล้วเวลานะครับเวลาที่จะเข้าห้องนะเลือกเข้าห้องก็คือนำพระพุทธรูปเข้าไปก่อนนะครับนำพระพุทธรูปตามด้วยเครื่องครัวตามด้วยเสื้อผ้าอภรรท์เวลาที่จะนำพระพุทธรูปเข้าไปนะฮะนำองค์ท่านไปก่อนแล้วก็เข้าเวลานะครับ7 โมงนะครับ19 นาทีนะฮะเป็นราชาเลิกนะฮะเป็นเลิกที่ค่อนข้างว่าเป็นทรัพย์เป็นการเงินเป็นอำนาจที่ดีเนี่ยแหละใครอยากรับเลิกเบิกชัยอย่างนี้ง่ายๆกิ๊งกังส่งเข้ามานะครับค่ะนะทุกเรื่องราวจริงๆนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้ SMS ต่อมาค่ะคุณทวันพรนะคะเลขบ้าน199/52เบอร์โทรศัพท์9589สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภขอลายเซ็นเสริมโชคลาภค่ะได้ครับนะฮะ9589 9589โอ้อันนี้นะฮะเหมาะเหม็งกับเรื่องของการบูชาใจสิงเอี้ยเลยนะครับใจสิงเอี้ยหรือบูชาพระแม่กวนอิมก็ได้นะครับรอบปีนี้นะครับไปขอโชคเสริมลาภวัดใดที่มีนะครับเราไปขอนามบารมีรู้สึกนะคุณจะมีชงเล็กๆนะฮะกับเรื่องของบริวารกับเรื่องของคนครอบครัวคำว่าชงก็คือมีแรงปะทะนะครับอะไรอาจจะไม่ได้ป่วยเจ็บอาจจะมีคำพูดการเจรจาเข้ามาเล็กๆแค่นั้นเองแต่นั้นลายเซ็นเสริมโชคลาภมอบให้คุณทวันพรนะคะมอบไปเลยนะครับส่งเข้ามาเลยจะเป็นเลขบ้านเบอร์โทรศัพท์ถามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วขอลายเซ็นด้วยสวยแต่รวยตอนใช้ในราคาตอนใช้เลยจุนๆหน่อยไหมคิดดีทำดีปฏิบัติดีลายเซ็นก็จะส่งผลด้วยแหมนี่มั่วนี่จำได้หมดเลยนะสโลแกนอยู่คู่กับครัวทางตลอดค่ะบอกแล้วก็อีนี่ไม่ให้ใครนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะในเรื่องของราวของการวิเคราะห์ในส่วนของ SMS ส่งเข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ